มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุฮะและอย่างที่ผมสัญญาไว้นะฮะคู่ถัดไปของเราเป็นมวยหญิงน่ารักสุดๆเลยนะครับในพิกัด50กิโลกรัมครับผมระหว่างสาวดุแชมป์หลายเวทีจากกรุงเทพมหานครนะครับเขาจะมาเจอสาวอันตรายจากสเปนครับผมไม่รู้นะฮะว่าสาวสเปนเป็นแบบไหนแต่แบ็คกราวด์ของสาวกรุงเทพของเราเนี่ยฮะมีพี่น้อง16คนเขาเป็นคนที่10ครับเพราะฉะนั้นขยันแน่นอนไม่ใช่นักมวยนะฮะพ่อแม่เขาขยันแน่นอนเลยฮะอ่ะพอละแค่นี้ก็พอละขอเสียงปรบมือต้อนรับ Paloma Arras from Spain และขอเสียงปรบมือต้อนรับดวงดาวน้อยลูกชายก้องเด้งคนนี้จากประเทศไทยเป็นไงล่ะสวยน่ารักทั้งคู่เลยแต่ไม่รู้นะว่าเขาจะดูเดือดกันแค่ไหนนะฮะ Alright, introducing first from the blue corner at 28 years of age with a fight record of 25 fights 17 wins and 8 losses คนนี้นะฮะบุกตะลุยไม่เคยถอยให้ใครอาวุธจัดจ้าน representing Spain Paloma Arranz และในมุมแดงของเราอายุ21ปีชกมาแล้ว27ครั้งชนะมา19แพ้มา8นะครับคนนี้ใจสู้พร้อมลุยเต็มที่ที่สำคัญครอบครัวมากันเต็มเลยครับผมขอเสียงให้กับสาวจากกรุงเทพมหานครของเราดวงดาวน้อยลูกชายก้องเด้งสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีนะครับได้แก่กรรมการพระไพ่ประเทศครับตกลงเวทีกากันนะล้มไม่ซ้ำก็จะทำตีถามกันช่วยเต็มที่มีน้ำใจนะครับผมเอาละครับมาถึงคู่ที่4ครับชมของสวยของงามนะครับพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงดวงดาวน้อยลูกชายกองดินพบกับมุมน้ำเงินจากประเทศสเปนพาโลมาอาราครับนี่เป็นน้องสาวของน้องโบ๊ทณัฐเดชครับเป็นลูกสาวของเสียเนาครับโปรโมเตอร์ชื่อดังของสนามมวยลุมพินีในอดีตครับปัจจุบันก็มีเสียตังเป็นโปรโมเตอร์อยู่ด้วยครับที่ลุมพินีมาเชียร์นักมวยจากสเปนครับพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่วนดวงดาวน้อยลูกสายกอดินนั้นเป็นคนที่10ครับจากพี่น้อง16คนวัย21ปีครับส่วนพาโลมาอาราสครับอายุ28ปีครับ160ซมครับ25ครั้งชนะ17แพ้8ครั้งครับช่างเลือกคู่ได้เหมาะเหม็งจริงๆครับเดียเกียรติเพชรสมนึกพัทบุรีสวยคนละแบบครับบนเวทีคึกคักเลยครับหลังมุมแดงแสงอาทิตย์ก็มาครับคุณพ่อสำลิดคุณแม่สมสมรครับยกกองเชียร์ปิดท้ายลูกสายกองดินมาเลยครับอย่าลืมนะครับมวยฮาร์ดคอร์นี่มวยหญิงของเรานี่แทบจะไม่ชนะนักมวยต่างชาติเลยครับวันนี้ต้องดูครับดวงดาวน้อยจะล้างอาถรรพ์ได้ไหมครับไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่านักมวยจากสเปนนั้นไปฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายจรัญ34ของน้องโบ๊ทณัฐเดชนะครับโอ้โหนาทีนี้ต้องยอมรับว่าสุภาพสตรีนี่เก่งแล้วก็แกร่งจริงๆครับคุณมารุตครับดูครับดูความเข้าคล่องว่องไวของนักมวยทั้งคู่ครับแหมเหมือนจะมีเลือดกำเดาหรือเปล่าครับทางด้านของดวงดาวน้อยโอ้โหเสียงกองเชียร์นี่กระหึ่มไปหมดครับโอ้โหโดนรักทั้งคู่ครับมีทางการออกอาวุธแต่โดนน้อยเกี่ยวไว้ครับนี่ครับกองเชียร์ครับทีมงานลูกชายกองดินครับอยู่แถวมีนบุรีนู่นแหละครับครับดูลีลาครับดูลีลาการออกอาวุธของทั้งคู่ครับน่ารักมากครับไม่ว่าจะเป็นดวงดาวน้อยหรือว่านักมวยจากสเปนนี่ครับกรรมการจะเตือนทันทีครับถอยก็ต้องออกอาวุธนะครับถอยดึงตัวออกข้างวางอาวุธนี่จะไม่โดนเตือนครับแต่ถ้าถอยเฉยๆนี่ไม่ได้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะครับดวงดาวน้อยชนะมานะครับแต่ว่าเป็นในรูปแบบมวยไทยครับวันนี้มาเจอกันมวยฮาร์ดคอร์ครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะครับ3ยกเวลาจำกัดแต่ว่าบีมให้ออกอาวุธเยอะๆครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาล้วนๆไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันโดยเด็ดขาดครับนโยบายของผู้บริหารแล้วก็ค
คณะกรรมการจัดการแข่งขันของช่อง8ครับออกอาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับแม่ขยับกันเตะครับเจอดวงดาวน้อยเตะฟรีไปทีนึงต้องบอกว่าเป็นมวยทั้งคู่ครับส่งสวยครับอาวุธดีอยู่ที่ความแม่นของอาวุธแล้วครับศาสตราหมัดเท้าเข่าศอกยังไงครับเอาล่ะครับยังไงครับถีบไปโอ้โหอ้าวแลกกันสนุกครับโอ้โหต้องสู่6ยกไหลให้เลยโคตรระมันครับมวยหญิงตอนนี้เลยกับดาวนี่ไหลเลยนะครับทางด้านของพาโลมาครับโอ้โหนี่ครับคุณแม่นะเป็นคุณแม่อ้าวแตกด้วยครับไม่ใช่เลือดกำเดาอย่างเดียวครับโอ้โหโดนอะไรครับไวจริงๆครับเอาล่ะครับพี่หมอคณิตว่าไงครับโอ้โหยังชกได้ครับยังชกได้ครับกดดันตัวเองหรือเปล่าครับเกมจะไหลลื่นไหมอ้าวครับไม่แน่ครับไม่แน่นะครับเรื่องของหมัดมวยเอาละครับดูวงในครับอย่าทำรายการไม่ได้แม่วันนี้ครับมวยแตกเลยเทคกันเป็นว่าเลยครับผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งเอาละครับผ่านยกแรกมาครับดวงดาวน้อยกับพาโลมาอาราสครับยกแรกครับนักมวยสเปนสังเวยเลือดไปแล้วครับกลางหน้าผากนี่โอ้โหโอ้เข้าไปครับปีวัสรินเยอะเท่าไหร่ต้องโปะเข้าไปครับไปชมภาพช้าเลยครับแตกตรงไหนครับก่อนหน้านั้นเราจะใช้น้ำแข็งหรือว่าใช้ความเย็นประคบไปก่อนนะครับกดเส้นเลือดให้หยุดการไหลเวียนนะครับยังโชคดีว่าไม่เป็นแผลฉกาจเหมือนคู่มวยชายครับดูลีลาการออกอาวุธนะครับเก่งทั้งคู่ครับดวงดาวน้อยก็น่ารักครับเรื่องศาสตราอาวุธโดนช็อตไหนครับดูกันไม่ทันนี่นะครับนี่นะครับศอกซ้ายหน้าครับโอ้โหพุ่งฟันเข้าไปเป้งเดียวครับพยายามจะฮุกซ้ายแรกครับแต่ว่าศอกถึงก่อนครับโอ้โหเป็นเรื่องเลยครับศอกคมจริงๆครับดวงดาวน้อยลูกสายกองดินครับแม่มุมน้ำเงินนั้นกองพิภพวารุณีสอเพลินกิจครับส่วนฝั่งนู้นนั้นตะโกนมวยอยู่แล้วครับปิดบ้านลูกชายกองทินมาเลยครับบนเวทีว่ากันต่อครับเก่งทั้งคู่ครับเอาละครับมาแก้มือกันนะครับคู่นี้ครับดวงดาวน้อยเคยชนะมาแล้วครับโอ้ตอนนี้เดินหน้าต่อยหมัดนะครับพาโลมาไม่มีทางเลือกเยอะครับตัวเองแตกด้วยแหมเสียงกรี๊ดกรี๊ดไม่ใช่คอนเสิร์ตนะครับเป็นทีมงานลูกชายกองดินครับวันนี้ขนมาเชียร์ครับอ้าวครับมารถคันเดียวนี่ไม่พอครับมีทั้งลูกเขยก็เป็นนักมวยเหมือนกันครับนินมังกรครับพี่ๆนั้นชกมวยหมดนะครับและตอนนี้ไปเป็นครูมวยอยู่ต่างประเทศเยอะครับเดินเข้ามาครับเจอแข้งซ้ายดวงดาวน้อยพาโลมาถีบยันโอ้โหดูครับต่อยหมัดขวาเลยครับต้องถอยครับตอนนี้ดวงดาวน้อยสุดหมัดนะครับผู้นี้เอาละครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับพาโลมาในทีมงานแพทย์ดีๆส่งเข้าประกวดครับดูครับเกี่ยวในครับโอ้อาศัยความใหญ่นะครับพาโลมาเชื่อว่าน้องโบ๊ทณัฐเดชเสียเนาเสียตังคุณสุทธิพงศ์ทีมเพชรยินดีลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8นะครับมาเลยครับที่นี่กีฬาล้วนๆครับเราไม่แบ่งสีเสื้อนะครับมาสร้างความสนุกสนานสร้างอาชีพทำกีฬาสองหน้าครับหล่นเลยครับต้องนับครับลูกนี้สวยงามครับศอกของดวงดาวน้อยโอ้โหดักจังหวะดีจริงๆครับดวงดาวน้อยครับลูกนี้ได้นับ8เลยครับเอาละครับปลดล็อกเลยครับดวงดาวน้อยต่อยังไงต่ออ้าวเจอหมัดขวาของพาโลมาเข้าไปครับแม่กวักมือเลื่อนเลยครับตอนนี้ไม่กลัวอะไรแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสาวสวยจากสเปนพาโลมาแตกด้วยโดนนับด้วยครับเวลาที่เหลือครับเอาทำอย่างไรครับทีมงานกองเชียร์เพชรยินดีกองพิภพวารุณีนักมวยน้องสาวน้องโบ๊ทสั่งลุยแล้วแต่พอต่อยมานี่ดวงดาวน้อยคว้ามาก่อนเลยครับแล้วก็อัดวงในโอ้ระทึกจริงๆครับนี่เป็นมวยหญิงนะครับคุณภาพล้วนๆครับโดนหมัดโดนหมัดต้องระวังครับดวงดาวน้อยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนักมวยอย่างสเปนเดินใส่เกียร์5เต็มที่เอาละครับเจาะล่างครับพาโลมาโอ้ยต้องระวังหมัดพาโลมานะครับล็อกคอบิดคออย่างนี้ไม่ได้ครับต้องปล่อยมือครับปล่อยมือครับครับเลือดไหลลินผ่านหน้าผากมาแล้วยังโชคดีไม่เข้าตาโอ้โหเปลือกมาถึงกางเกงครับกางเกงสีขาวๆกลายเป็นสีชมพูแล้วครับสายจังหวะครับดวงดาวน้อยถีบไว้ไม่ให้พาโลมาเข้ามาแม่มันดูครับแม่ทีนี้พาโลมาเสียจังหวะไปหมดครับครับลูกถีบยาวนะครับถีบยาวๆไว้โอ้ตึกสองหลักครับแม่ดูครับไม่ธรรมดาครับสมราคาเป็นตระกูลมวยครับครับวันนี้โชว์สวยครับดวงดาวน้อยสับอีกแล้วพาโลมาก็ไม่มีอะไรเสียครับครับ
เร่งพยายามจะเร่งครับพยายามจะเร่งแม่จะยกเทครับยกไม่ไหวครับตอนนี้ทำอะไรก็น่ารักไปหมดนะครับดวงดาวน้อยหมดยกที่2ครับกับอีก1นับที่ได้มาครับพักกันสักครู่นึงครับโอ้โหดูครับได้นับไปอีก1นับครับดวงดาวน้อยลูกทรายกองดินครับต้องบอกว่าสุดมันจริงๆครับระทึกนะครับนี่เป็นสุภาพสตรีที่เก่งแล้วก็มีคุณภาพทั้งคู่ครับดูครับโชว์ศอกกลับหรือว่าพิรันม้วนแผ่นดินครับนี่ศอกหน้าครับปลดล็อกได้ครับนี่ครับทักษะการใช้อาวุธครับไม่แพ้ผู้ชายอก3ศอกครับดูครับนี่ครับดึงตัวแล้วก็ฟันด้วยซ้ายนะครับปลดล็อกส่งไปลงไปนับกับพื้นเวทีครับโอ้ตอนนี้บรรยากาศในเวทีนี่คลึกคลื้นครับโอ้โหแผ่นไปรอบๆครับแผ่นไปรอบๆครับมีชาวต่างชาติครับอยู่หลังผู้บรรยายครับช่วยกันส่งเสียงเชียร์ใครๆก็มีความสุขกับมาที่นี่ดูมวยพันดุสุดมันจริงๆครับนี่คือกีฬาขนานแท้ครับเอาละครับยกสุดท้ายครับดวงดาวน้อยกับพาโลมาครับภาค2ใครจะชนะครับเป็นไปได้หมดครับมวย3ยกตอนนี้ต้องเดินเสียงมาไล่เลยแหละครับทำตัวเป็นรจนาแล้วครับพาโลมาเมื่อสักครู่ช่วงพักยกให้น้ำลูกสาวของเสียเนาน้องสาวของน้องโบ๊ทนะครับบอกว่าไม่ต้องเตะแล้วครับให้ต่อยกับศอกอย่างเดียวครับอาวุธที่เหลือต้องต่อยต้องศอกครับก็อยากจะให้พลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ครับโอ้โหเราดูครับโดนานอนนี่ฟุตเวิร์สสุดยอดครับเหลี่ยมมวยหลบออกมาได้แม่ทีมงานของเพชรยินดีนี่คัดเลือดหยุดแล้วนะครับพยายามจะต่อยพยายามจะสับศอกครับโอ้โหดูสุภาพสตรีวางแข้งแทงเก่าครับนกตานีกับคุณมารุตไปคนละยกนี่ผมว่าเป็นลมครับสู้ไม่ได้ครับแข็งแรงมากครับทั้งคู่โอ้นะครับดูครับถีบยันครับไม่ยอมให้พาโลมาเข้ามาโอ้โหก็มาใกล้ๆมีศอกเหมือนกันครับพาโลมาต้องเดินครับพาโลมาต้องเดินน่าจะมีภาค2ภาค3ภาค4ยาวไปถึงภาค8นะครับคู่นี้ชกกันมันจริงๆครับต่อยสนุกไม่แพ้กับมวยชายเลยครับแล้วคุณภาพจริงๆครับโอ้ทักษะสองทักษะการใช้อาวุธครับดูครับแข้งคล่องว่องไวครับอ้าวอย่าไปรับเยอะนะครับอย่าไปรับเยอะนะครับอันตรายครับกลับมาขอโป้งเดียวเหมือนกันครับพาโลมาครับก็เป็นไปได้หมดนะครับโดนจุดสำคัญสำคัญนี่เผลอๆทีเดียวเป้งเดียวหมัดเดียวที่โอ้ยศอกกลับของดวงดาวน้อยครับแม่วันนี้ชักงดงามเหลือเกินครับลูกสายกองดินโอ้ทำอะไรก็น่ารักไปหมดครับดูเหมือนว่าจะแตกแผลหรือเปล่าครับพาโลมาโอ้เจอหมัดซ้ายเลยครับปีกจมูกครับปีกจมูกฉีกอีกแล้วนะครับนี่พิษศอกกลับเลยครับปีกจมูกซ้ายครับเจอศอกกลับเข้าไปครับปีกจมูกฉีกเลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเอาครับต้องเอาไปออกสกิดข่าวรอบโลกทางช่อง8แล้วล่ะครับสกิดข่าวรอบโลกเขาบอกว่าชอบมากครับมวยพันดุพิธีกรเขายังชอบเลยครับโอ้โหดึงศอกกลับพิรันม้วนแผ่นดินครับโดนปีกจมูกนักมวยสเปนฉีกเลยครับเอาละครับมาดูครับช่วงท้ายครับเอาละครับหันรถหันล่างครับดวงดาวน้อยโอ้เข้าไม่ติดเลยครับพาโลมาทำยังไงก็ไล่ไม่จนครับแหมต่อยมาตอนนี้ครับเหลี่ยงซ้ายปลายขวาตะลุมอ้าวเจอศอกเหมือนกันครับโดนแล้วอ้าวศอกแหมอ้าวโดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนพาโลมานั้นไม่มีอะไรเสียแล้วครับโดนนับไปครับแหมดูญาติดูพี่ดูน้องครับ16ชีวิตครับบนเวทีนั้นเป็นคนที่10นะครับดวงดาวน้อยกำลังทำหน้าที่อยู่โอ้นี่ครับกอดกันกลมครับครบยกนี่ครับภาพที่สวยงามครับดูภาพครับก้มลงกราบเลยครับพาโนมาจากสเปนครับโอ้โหไปโดนศอกตั้งแต่ยกแรกครับไม่ว่าผลจะออกยังไงนี่ต้องนับถือหัวใจทั้งคู่นะครับชมภาพช้าเลยครับก็ใส่กันเต็มที่จริงๆครับนี่ครับดูจังหวะดึงศอกกลับครับดูให้ดีครับโอ้ทักษะการใช้ศอกแม่ต้องบอกว่าเก่งกว่าผู้ชายอีกครับดูนะครับดึงศอกกลับดอกนี้แหละครับโอ้โหจังหวะหมุนตัววงได้จังหวะพอดีครับดูนะครับนี่คือศาสตร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอยู่ที่นี่ครบองค์เลยครับนี่ครับน้องๆรุ่นหลังๆเพื่อนร่วมค่ายมากันหมดค่ายจริงๆครับโอ้โหสุดๆครับคู่นี้น่าจะมีภาค2ครับผมเชื่อเหลือเกินนักมวยจากสเปนก็ยังค้างคาใจแน่นอนครับ
ดูหน้าตาชัดๆของดวงดาวน้อยครับนี่เขาเป็นนักมวยครับตอนนี้ไปเป็นครูมวยอยู่ฮ่องกงแล้วนะครับเลิกจากมวยก็เป็นผู้ฝึกมวยไทยได้ทำมาหากินได้มั่นใจครับดวงดาวน้อยนะขึ้นเชือกเลยครับไปพบกับคุณกายรัชนนท์ครับโอ้มันสุดๆเลยนะครับมวยคู่นี้ของเรามวยหญิงเห็นน่ารักแบบนี้ดูเดือดมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เราต้องไปดูแล้วครับว่ากรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนอย่างไรบ้างครับกรรมการท่านแรกนะครับให้คะแนน29 28ฝ่ายแดงครับกรรมการท่านที่2ให้คะแนน29 29ครับกรรมการท่านที่3ให้คะแนน29 29ครับIt's a draw! เสมอครับผมโอ้มันสุดๆเลยเพราะว่าคู่นี้ต้องมีแมตช์ล้างตานะฮะคุณเดียเกียรติเพชรครับต้องมีแมตช์ล้างตาแน่ๆครับผมมวยคู่ถัดไปนะครับในพิกัด59กิโลกรัมครับเป็นมวยซ้ายหมัดคมจากอุบลราชธานีนะครับเขาจะมาพบกับจอมสังหารจากเปรูครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับแต่ตอนนี้ไปชมข่าวในพระราชสำนักกันก่อนดีกว่าครับเอาละฮะสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTubeไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27